นับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ในช่วงเวลานี้ยังมีคำเตือนครับว่ายังมีความเสี่ยงจากพายุไซโคลนที่มีโอกาสพัดขึ้นฝั่งแล้วก็ไปซ้ำเติมกับสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับยังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังกันต่อส่วนอีกที่หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากพายุเหมือนกันก็คือไต้ฝุ่นชานชานครับที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นบนเกาะคิวชูด้วยแรงลมนะครับอยู่ที่ประมาณ252กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบ64ปีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบตามมาต่อประชากรหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะได้รับผลกระทบทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ลมแรงตามมาได้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นการรายงานมาที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับเกี่ยวกับผลกระทบจากไต้ฝุ่นชานชานซึ่งเกิดขึ้นแถวๆทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วไปอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอยู่ที่45คนและยังมีผู้สูญหายอีก1คนด้วยหลังจากที่ไต้ฝุ่นชานชานครับได้พัดขึ้นฝั่งที่เมืองคาโกชิมะบนเกาะคิวชูตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 8:00 น.ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:00 น.ตามเวลาในไทยโดยในช่วงเวลาที่พายุลูกนี้พัดขึ้นฝั่งมีกระแสลมแรงถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดฝนตกหนักบนเกาะคิวชูในปริมาณถึง600มิลลิเมตรครับซึ่งถือว่ามีความรุนแรงที่สุดในปีนี้และรุนแรงที่สุดในรอบ64ปีนับตั้งแต่เมื่อปี2503เป็นต้นมาล่าสุดพายุลูกดังกล่าวได้ค่อยๆอ่อนกำลังลงแล้วนะครับแต่ว่ายังคงสร้างผลกระทบในบริเวณกว้างกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะคิวชูไม่น้อยกว่า 12,500,000 คนนอกจากนี้ยังทำให้เกิดกระแสลมแรงคลื่นสูงซัดฝั่งดินถล่มและน้ำท่วมตามมาในหลายพื้นที่โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่เกาะฮอนชูเมืองโอซาก้าและที่เมืองนาโกย่าอีกด้วยซึ่งทำให้ทางอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นต้องมีคำเตือนครับว่าในพื้นที่เสี่ยงต้องคอยเฝ้าระวังภาวะแม่น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่เกาะคิวชูโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากถึง 1,100 มิลลิเมตรต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีกด้วยครับล่าสุดครับทางการท้องถิ่นได้สั่งอพยพประชาชนแล้วแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็มีการอพยพประชาชนไปแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้ประมาณ 800,000 คนในจังหวัดชิซูโอกะและได้สั่งอพยพเพิ่มอีกในจังหวัดคาโกชิมะอีกประมาณ 56,000 คนที่เกาะคิวชูครับเที่ยวบินต้องยกเลิกไปหลายร้อยเที่ยวทั้งในฝั่งขาเข้าและขาออกรถไฟความเร็วสูงบางเส้นทางหยุดวิ่งให้บริการโรงงานผลิตรถยนต์ในบางพื้นที่ต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพนักงานขณะที่ผลจากฝนตกหนักบนเกาะคิวชูครับยังคงทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับตามบ้านเรือน 255,000 หลังมีบ้านเรือนบางส่วนเสียหายจากแรงลมพายุที่พัดพาเอากระเบื้องหลังคาบ้านปลิวหลุดหายไปพร้อมกับกระแสลมขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย3คนจากกรณีเหตุการณ์ดินถล่มทับบ้านที่จังหวัดไอจิโดยสาเหตุที่มีดินถล่มลงมาเพราะว่าเป็นฝนตกหนักที่มาจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นชานชานนั่นเองจากเหตุการณ์ในญี่ปุ่นครับไปต่อกันที่สถานการณ์ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียก็มีรายงานฝนตกหนักน้ำท่วมและทำให้การจราจรติดขัดทั่วเมืองในเช้าวันนี้หลายคนครับต้องเดินลุยน้ำในระดับที่น้ำท่วมสูงถึงเอวรถยนต์ถนนหนทางจมอยู่ใต้น้ำคนงานกลุ่มหนึ่งต้องไปเร่งสูบน้ำเพื่อหวังระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ล่าสุดทางอุตุนิยมวิทยาของอินเดียรายงานเพิ่มเติมว่าพายุดิปเรสชันกำลังแรงแถวๆนอกชายฝั่งรัฐคุชราชมีโอกาสจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุไซโคลนต่อภายในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักซ้ำเติมในจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยจึงกลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไม่ต่างจากในปากีสถานครับทางการก็ต้องออกประกาศเตือนไม่ให้ชาวประมงออกเรือเนื่องจากว่ามีภาวะคลื่นสูงไปจนกว่าจะถึงวันที่31สิงหาคมไปต่อกันที่สถานการณ์ที่ประเทศซูดานครับโดยเฉพาะที่เมืองโตคาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันปัจจัยสำคัญมาจากกรณีของเขื่อนอาบัดแตกเสียหายก่อนหน้านี้และส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ข้างเคียงและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดมีรายงานว่ามีประชาชนได้ทยอยอพยพออกจากเมืองเพื่อหนีน้ำท่วมแล้วพร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นและสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกันด้วยขณะเดียวกันครับยังมีโอกาสที่ในพื้นที่นี้มีความเสี่ยงจากเรื่องของโรคระบาดตามมาโดยเฉพาะอหิวาตกโรค
ซึ่งทางด้านสมาคมด้านสิ่งแวดล้อมของซูดานได้มีการแถลงการก่อนหน้านี้ครับว่าในพื้นที่นี้นอกจากว่ามีสถานการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยแล้วเรื่องของโรคระบาดแล้วยังจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยเนื่องจากว่ามีตะกอนไปสะสมตามจุดต่างๆที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปีนี้ฝนก็มาเร็วกว่าปกติด้วยทำให้หน่วยงานเฉพาะกิจของรัฐบาลซูดานจำเป็นจะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วอยู่ที่ประมาณ132คนขณะที่อีก 118,000 คนครับต้องเร่งอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยหลังจากที่มีรายงานฝนตกต่อเนื่องครับมาปิดท้ายกันที่กรีซมีภาพถ่ายมุมสูงที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับครับให้เห็นกรณีของซากปลาตายจำนวนหลายแสนตัวครับเป็นระยะทางร่วมหลายกิโลเมตรจนแทบจะมองไม่เห็นถึงผิวน้ำเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าเรือซึ่งตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศกรีซนะครับซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานพยายามที่จะเร่งตักซากปลาให้ขึ้นมาจากน้ำให้ได้มากที่สุดตอนนี้ปริมาณปลาที่ตักขึ้นมาอยู่ที่กว่า40ตันแล้วเพื่อนำขึ้นรถบรรทุกนำไปทิ้งในจุดที่จัดเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้ซากปลาที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเริ่มเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งมีรายงานนะครับว่ากระทบกับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ข้างเคียงอย่างมากส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีปลาตายจำนวนมากในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของกรีซในช่วงเวลานี้เป็นผลมาจากพายุที่ชื่อว่าแดเนียลครับหลังจากที่ได้สร้างผลกระทบแถวแถวอ่าวพากาเซติกแล้วก็ความแปรปรวนจากสภาพอากาศและคลื่นสูงก็ได้ซัดเอาปลาเหล่านี้นะครับลอยมาแล้วก็มาติดอยู่ในบริเวณจุดนี้จำนวนมากครับไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบซึ่งเป็นสัญญาณเกี่ยวกับการแปรปรวนของสภาพอากาศโดยตรงเมื่อวานครับที่กรีซยังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.2 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใต้ทะเลนอกชายฝั่งของเกาะกรีซซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวทางใต้ของกรีซนะครับโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรอบล่าสุดในครั้งนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ